ว้าวด้านพื้นก็เป็นชาวฝรั่งครับโอ้โหนี่ครับสวยงามมากครับแม่น้ำเจ้าพระยานี่ครับพี่น้องไปครับซับอิหลีครับโอ้ยนอมาเจอกันอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอกราบทักทายครับ FC ทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่สวนสมเด็จพระปกเกล้าครับคลิปนี้มื้อนี้ก็ตั้งเจอที่จะพาพี่น้องมาหยางเตยส้มสวนลอยฟ้านะครับก็ซึ่งเป็นแหล่งที่สวยงามนะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเพิ่นก็ชอบมากนะครับมื้อนี้ผมหวังก็เลยจะขอพาพี่น้องมาหยางส้มนะครับจะเป็นนั่นเลยกะขอแห้งเจ๋แห้งใจเด้อขอให้พี่น้องช่วยชมช่วยแยงคลิปให้จบนะครับป้าพี่น้องไปชมน้ำกันครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าครับเป็นทางเข้าไปสวนลอยฟ้าครับพี่น้องอยู่พุ่นครับอยู่บนสะพานครับสวนลอยฟ้าอันนั้นกะตามที่ผมได้อ่านมาเนาะเพิ่นว่าเป็นสวนลอยฟ้าแห่งแรกในอาเซียนเนาะกลายเป็นแลนด์มาร์คนักท่องเที่ยวเพิ่นก็ชอบมากนะครับมื้อนี้ก็จะขอพาทุกคนมาชมวิวนะครับซึ่งหลายคลิปก่อนผมก็ได้พาพี่น้องไปเที่ยวในตัวเมืองเนาะไปเบิ่งตึกสูงแล้วก็ได้พาพี่น้องไปเที่ยววัดเที่ยววาครับแต่คลิปนี้ก็จะพามาดูสวนนะครับนี่พี่น้องด้านนี้เป็นทางขึ้นครับโอ้โหแค่เข้าหยางเข้ามากอะเห็นถึงความสวยงามครับสับเด้ครับสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาครับตอนนี้กลับเป็นเวลา18:10 นครับโอ้โหพี่น้องไปแล้วครับสวยงามมากครับนี่พี่น้องสวยงามมากครับซับหลายครับสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาครับดีเจอนะครับอันนี้ก็เป็นชาติต่างชาติครับแบงคอกซิตี้ออฟดีไซน์ครับด่านพุ่นครับพี่น้องไปนะครับซับอิหลีครับซับหรือว่าสวยงามนะครับซับเพิงก็คือสวยจริงนะครับอันนี้ห้องว่าซับเพิงครับสร้างได้อย่างไรเนาะเนาะคนที่ออกแบบนี้เก่งเนาะพี่น้องส่วนลอยฟ้านี่กะความยาวกะ280 เมตรครับว้าวโอ้โหพี่น้องสวยงามจริงครับปาดคนเต็มเลยครับอะไรกันเนี่ยครับนี่พี่น้องคนมานั่งเต็มนะครับเพิ่นมาชมวิวครับมีทั้งคนไทยมีทั้งชาวต่างชาติครับเต็มเลยครับโอ้ยนองามดีครับ
ว้าวด้านพื้นก็เป็นชาวฝรั่งครับโอ้โหนี่ครับสวยงามมากครับแม่น้ำเจ้าพระยานี่ครับชาวต่างชาติครับเต้นนะครับพี่น้องไปนะครับซับอีหลีครับพี่น้องเอ้ยซับเด้ครับซับหรือว่าสวยงามครับสดซื่นสดซื่นครับด้านพื้นกับเป็นเลื่อยใหญ่ครับพี่น้องพื้นครับขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้เย็นจอยครับลมเย็นมากครับด้านพุ่นคือไอคอนสยามครับด้านพุ่นก็คือคิงพาวเวอร์มหานครครับสวยงามจริงครับโอ้ยนอเต้นนะครับพี่น้องเอ้ยผมดีเจอครับโอ้ยเนาะผมมามองนี้ถ้าเผื่อมีแฟนนะถ้าแฟนมาจะโรแมนติกมากครับบางคนกับมากับลูกเนาะอันนี้ก็เป็นชาติต่างชาติครับเพิ่นกับมากับครอบครัวครับนี่ครับสวยงามมากครับโอ้ยเนาะสมแล้วเนาะเมืองไทยเมืองแห่งความสุขครับเพิ่นก็ชอบมากนะครับพี่น้องไปแล้วครับซับอิหลีครับบาร์นัทพูดจริงนะครับไม่ได้อวยนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ขอเซิร์นนะครับขอเซิร์นให้มันสมนะครับสวนลอยฟ้าแห่งแรกในเอเชียนะครับพี่น้องอ๋อพี่น้องสวนลอยฟ้าแห่งแรกในอาเซียนเนาะความยาว280เมตรครับไปพูนครับสุดจะบรรยายครับบ่าวนัดก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบใดเด้อที่จะให้พี่น้องเห็นภาพนะครับการต้องขอเซิร์นนะครับขอเซิร์นมาสักครั้งนะครับมงนี้เพิ่นกะเปิดตั้งแต่ตีห้าเนาะและกะปิดสองทุ่มนะครับคนเยอะมากครับด้านที่กะเป็นจุดชมวิวครับนี่ครับเป็นจุดชมวิวซับเด้พี่น้องเอ้ยสุดจะบรรยายครับด้านพุ่นไปวงเวียนใหญ่ครับด้านพุ่นคือสะพานพุทธครับ
สวยงามมากครับโอ้ยนอเมืองไทยเมืองแห่งความสุขครับเพิ่มมากเพิ่มกระซอบครับผมก็ต้องขอเสิร์ฟเดนนิสเดอร์ขอเสิร์ฟเทม่าเทลส้มนะครับสวนลอยฟ้าแห่งแรกในอาเซียนนะครับซับอิลีครับพี่น้องซับหรือว่าสวยงามนะครับสดชื่นสดชื่นโอ้ยนอบรรยากาศช่างโรแมนติกเสียกันไรครับพี่น้องไปนะครับซับอีหลีครับแม่น้ำเจ้าพระยาก็สวยงามครับด้านขึ้นก็เป็นร้านอาหารครับร้านย่างเนยครับนี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ครับพี่น้องซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยครับไปมั่งเลิกก็มีแต่ความสวยงามเนาะวัดว่าก็สวยงามนะครับวัดว่าอารามก็หลายครับสวนลอยฟ้าก็สวยงามครับอันนี้สวนลอยฟ้าอยู่บนสะพานครับสับเลยครับเห็นหรอสวัสดีครับนี่พี่น้องสับเลยครับเป็นสาวชาวต่างชาติครับทำไมหน้าเป็นอย่างนี้เขาใหม่งามดีครับสวนลอยฟ้างามมากครับพี่น้องเอ้ยซับอีหลีครับโอ้ยนอพี่น้องเอ้ยผมกะต้องขอเซิร์นเด้อท่าเพื่อวางกะขอเธอพาแฟนมากนะครับมาส้มสวนลอยฟ้าในยามค่ำนะครับสวยงามมากครับคลิปนี้กะต้องขอขอบคุณเด้อครับเพอซับเจอซับใจกะขอฝากเด้อขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเอาพ่อซับนี้เด้อเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีครับซับเด้พี่น้องเอ้ย